ุล่าทำอาหารนี่ทำอะไรครับผัดฉ่าปลาฉลามผัดฉ่าปลาฉลามอันนี้คือปลาฉลามอ่ะใช่โอ้ซื้อมาจากไหนครับเราเล่นชมตลาดนัดตลาดนัดมีขายอ่ะส่วนประกอบก็มีปลาฉลามเป็นลูกปลาเนาะเนื้อลูกปลากระชายกระชายพริกไม่เผ็ดเลยพริกไม่เผ็ดอ่ะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดาค่ะเม็ดพริกไทยอ่อนเป็นหนึ่งอย่างนะคือไปตลาดไม่ไปอ่ะนี่คือส่วนผสมทั้งหมดไปดูวิธีทำกันเลยขั้นแรกครับเราต้องลวกปลาฉลามก่อนโดยการตั้งน้ำให้ร้อนให้เดือดเลยใช่ไหมครับไอ้ฉลามนี่เวลาล้างไงครับล้างเกลือล้างสัก4-5น้ำเพราะมันเป็นปลาที่คาวมากเอาเกลือขยำเดี๋ยวก็ต้องให้น้ำเลือดมันหมดใช่ไหมครับมันไม่มีเลือดแล้วก็ลงไปลวกคือนี่จะเป็นฉลามตัวเล็กๆครับที่ติดอวนติดอะไรมาเขาก็เอามาขายกันไม่ใช่ฉลามยักษ์อะไรเงี้ยไม่ใช่ฉลามยักษ์ไม่มีใครเขากินเป็นชาวอันนี้ฉลามนี่กินได้ฉลามน้อยโลละ100เงี้ยกินได้แต่ต้องทำให้ดีเพราะว่ามันก็มีกลิ่นคาวของมันอยู่เยอะพอสมควรลวกนี่คือไม่ให้มันเหม็นคาวอย่าไปปนอะไรก็แล้วแต่เป็นพวกปลาทุกชนิดอย่าปนมันก็จะเดือดบางคนก็ไม่ลวกมันถึงได้เหม็นลวกนานไหมครับถึงจะสุกต้องนิดหน่อยไม่ต้องสุกมากเพราะเดี๋ยวเราต้องไปผัดก็ลวกพอสุกๆนิดหน่อยแล้วก็ตักใส่กระชอนให้น้ำมันหยดออกให้หมดหลังจากลวกปลาแล้วเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนใช่ไหมครับใส่กระทะเอ้ยใส่น้ำมันลงกระทะเพื่อที่จะเตรียมผัดพริกแกงนะครับอะไรไม่ใช่ไงทำอะไรต้องเอาปลานี่ไปผัดไปชุบอ๋อเราต้องเอาปลามาผัดกับน้ำมันก่อนอีกทีนึงแล้วก็เอาใส่ตะแกรงให้มันหยดให้หมดมันจะยุ่งยากมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราทำอะไรคือเพราะว่าเดี๋ยวเราผัดที่แกงนี่เราจะไม่ใส่น้ำมันเพราะเราผัดไปเองแล้วก็เอาปลาลงไปลวนในน้ำมันอีกทีนึงอ๋อมันปลาทอดเนี่ยถ้าเราผัดเลยอย่างเงี้ยแล้วมันแตกอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่มีการที่มันจะแตกใช้ไฟแรงไหมครับเหมือนเอามันมาลวนเนี่ยครับก็ดูเวลาปลาก็ทำกับข้าวแต่พอดีนะเขาใช้เนี่ยใช้เมื่อไรก็จะได้จำนะเวลาทำกับข้าวเลยยายแม่อร่อยหวานอย่างเดียวปลาทำเองกับข้าวอ
ลวนปลาเสร็จแล้วเราก็ต้องตักขึ้นเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันเหมือนกันเราไม่เอาไอ้น้ำมันเลยกลิ่นคาวเมื่อกี้ก็จะกลายเป็นกลิ่นหอมของปลาทอดไปแล้วค่ะเปลี่ยนกระทะไหมครับไม่เปลี่ยนทำต่อเลยเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาเราเปลี่ยนมาใช้น้ำมันหมูหน่อยไม่ใส่อ๋อใช้น้ำมันเดิมนี่เลยแล้วก็ผัดพริกแกงต่อเลยเตรียมผัดชิวจะเพิ่มไฟแรงนะเดี๋ยวตัดให้เฮ้ยเฮ้ยละมือเราเดินผ่านหน่อยไม่ได้ของบ้างผักนี่จะไม่ใส่อะไรเลยสิถูกคนสมัยก่อนทำข้าวจะใช้น้ำปลาอย่างเดียวหรือน้ำปลาอย่างใช้อย่างดีๆต้องเอาพริกคั่วให้แห้งก่อนนะครับให้มันเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยให้มันหอมต่อให้หอมมีแค่ปลายตาเท่านั้นเองน้ำมันจะออกนะให้น้ำมันหยดให้หมดใส่อะไรต่อครับกระชายมันขูดก้นกระทะด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมครับปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวเองใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยก่อนจะถามวันนี้ไม่ใส่ซีอิ๊วขาวแต่เราไม่มีทั้งรสเราไม่กินปรุงรสแค่นี้น้ำตรงน้ำตาลไม่ต้องอย่าใส่ต้องให้กินตาใส่นิดได้ก่อนผัดขานี่มีนิดหนึ่งจริงๆก็ใส่นิดหนึ่งน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลนะคะน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาล ผัดเติมน้ำตาลนิดประมาณ1ช้อนหรือครึ่งช้อนช้อนเล็กๆเล็กมากหวานก็ต้องคั่วจนแห้งป่ะครับคั่วไปเรื่อยๆจนแห้งแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่
ขึ้นไอ้นี่มันร้อนต้องเปลี่ยนช่องนี อร่อยมากหลังจากก็ผัดทุกอย่างจนแห้งดีแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่นะแล้วปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านนะเป็นอาหารแบบสูตรโบราณเลยก็คือผัดฉะปลาฉลามที่หาทานได้ค่อนข้างยากแหละเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอปลาฉลามกันง่ายๆแล้วตอนนี้นะครับก็ใครที่ชอบเมนูรสชาติเข้มข้นนี้ก็ลองทำทานดูได้มาหัวหินมาสะพานปลาอะไรเจอฉลามก็ลองไปซื้อทำทานดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ